พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่15กุมภาพันธ์ราคาหุ้นเจอแรงถล่มขายสวนทางกับดัชนีหุ้นไทยที่พุ่งขึ้นแรงหลังจากพนักงานประท้วงด้วยการหยุดงานทำให้บริษัทเกิดความเสียหายราคาหุ้นที่เราจับตาความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้เปิดลบทันทีที่6บาท80สตางค์หรือปรับตัวลงไปกว่า 4% แม้ว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่องแต่นับว่าเป็นหุ้นที่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเรากำลังพูดถึงหุ้นสายการบินนกแอร์สายการบินราคาประหยัดที่มี market share เป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมเบียดมากับคู่แข่งสำคัญอย่างสายการบินแอร์เอเชียนกแอร์เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเมื่อกลางปี56ด้วยราคา IPO สูงถึง26บาทราคาหุ้นยืนเหนือราคาจองได้เพียง1เดือนกว่าๆเท่านั้นก่อนที่ราคาจะค่อยๆร่วงลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 6-7 บาทในปัจจุบันเทียบเท่ากับว่ามูลค่าหุ้นหายไปราว 70% สะท้อนผลการดำเนินงานตกต่ำต่อเนื่องจากที่มีกำไรสุทธิถึง 1,000 ล้านบาทในปี56พลิกกลับมาขาดทุนสุทธิกว่า470ล้านบาทในปี57ส่วน9เดือนแรกของปี58ขาดทุนไปแล้วกว่า570ล้านบาทหุ้นนกแอร์ถูกเทขายออกมาในเช้าวันนี้เป็นเพราะนกแอร์ต้องกลายเป็นนกปีกหักเมื่อนักบินประท้วงด้วยการหยุดงานทำให้เมื่อวานนี้ต้องยกเลิกเที่ยวบิน9เที่ยวบินส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารตกค้างกว่า 1,500 คนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นกแอร์ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนเพราะที่ผ่านมาเครื่องดีเลย์บ่อยครั้งจนได้ฉายาว่านกแอร์ทุกเที่ยวบินมีดีเลย์และที่หนักที่สุดก็คือเที่ยวบินน่านเมื่อปีก่อนพาผู้โดยสาร VIP ดีเลย์กว่า7ชั่วโมงขณะที่โบรก KGI มีมุมมองเป็นลบโดยระบุว่าหากนกแอร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเร็วอาจจะต้องสูญเสีย market share ในแง่ของจำนวนผู้โดยสารได้ในอนาคตที่ปัจจุบันมี market share ราว 41% ใกล้เคียงกับคู่แข่งสำคัญอย่าง Air Asia สอดคล้องกับโลก Maybank Kim Eng ที่ระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบต่อรายได้ของนกแอร์เพียง3ล้านบาทเท่านั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ในอนาคตพร้อมกับแนะนำ Wait and See และเปลี่ยนไปลงทุนหุ้นสายการบินอื่นอย่าง AAV และ BA ที่มีโมเมนตัมดีกว่าทั้งราคาหุ้นและกลยุทธ์การดำเนินงานเมื่อสืบสัญญาณด้านเทคนิคจากนักวิเคราะห์บล็อก KK Trade อภิสิทธิ์ริมทำลงกุลแม้ว่าราคาหุ้นนกแอร์จะเป็นสัญญาณด้านขาลงแต่ยังพอเก็งกำไรได้โดยเข้าซื้อที่แนวรับ6บาท50สตางค์เพื่อลุ้นไปขายจังหวะรีบาวด์ที่แนวต้าน7บาท20สตางค์โดยให้ขายตัดขาดทุนหากหลุด6บาท30สตางค์